Recording in progress. สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพะโสเตรัตถาสุขิตามิลุนหาพุทธศาสนีปรโลกาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัจจาสุทธิอะวันตุเตสาธุกับอนุโมทนาบุญกับธรรมะใสๆนะคะจากการสวดมนต์นั่งสมาธิร่วมกันนะคะค่ะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปแล้วก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านอีกครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะเพจศูนย์ประสานงานดีลยูด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะค่ะได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมคะถ้าชัดเจนช่วยกดก้าวให้หน่อยค่ะค่ะขออนุญาตเช็คอีกสักรอบนึงนะคะก่อนที่เราจะได้มารับฟังธรรมะดีๆค่ะค่ะก้าวแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับหัวข้อที่พระอาจารย์จะมาบรรยายในวันนี้นะคะคือธรรมัญญูสูตรนะคะคุณสมบัตินักเผยแผ่เป็นอย่างไรนะคะส่วนรายละเอียดของพระสูตรนี้จะมีเนื้อหาน่าสนใจอย่างไรนะคะเรามาทำความรู้จักกับพระอาจารย์วิทยากรนะคะที่จะมาให้ความรู้กับพวกเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสำหรับประวัติวิทยากรนะคะที่จะมาบรรยายในวันนี้ค่ะท่านชื่อพระมหาวิชิตสิริปุณโณค่ะพรรษาที่20นะคะซึ่งตำแหน่งของท่านก็คือเป็นพระอาจารย์ประจำกองนครหลวง9สำนักกัลยาณมิตรสากลค่ะผลงานทางพระพุทธศาสนาของท่านนะคะก็แบบตามหัวข้อเลยนะคะที่เล็กก็คือนักเผยแผ่นั่นเองนะคะโดยหลักๆ ลักษณะของท่านจะเป็นแบบเชิงลักษณะของงานอบรมแล้วก็งานเทศน์นะคะไม่ว่าจะตั้งแต่สมัยครูดีสี่ตำบลเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่โครงการอุปสมบทหมู่100,000รูปอุบาสิกาแก้ว100,000คนตั้งแต่นู้นเลยนะคะลักษณะจะเป็นในเรื่องของงานอบรมซะส่วนใหญ่เลยนะคะซึ่งการศึกษาทางโลกของท่านค่ะท่านก็จบระดับปริญญาโทนะคะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตค่ะมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะแล้วก็สอบได้นักธรรมเอกนะคะแล้วก็ปริญญาธรรม3ประโยคค่ะค่ะแล้วนักศึกษาพร้อมจะรับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์หรือยังคะค่ะถ้ารับอยากพร้อมแล้วช่วยกด072ให้หน่อยค่ะพร้อมกันมั้ยคะ072พร้อมมากเลยพร้อมแล้วนะคะค่ะหลักฝึกฝนเพื่อเข้าถึงธรรมหลักอบรมชี้นำจิตได้หลักเห็นถูกต้องตามธรรมตถาคตหลักจากพุทธพจน์ตรัสไว้ธรรมมันอยู่กราบนิมนต์คณะสงฆ์ที่มีพรรษาน้อยกว่า20พรรษาทำความเคารพพระอาจารย์ค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบ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 นิมนต์พระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัยค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิธัมมังนมัสสามิปฏิปันโนภะคะโตสาวะโกก็หนึ่งขอคารวะพระมหาเถระวันนี้พระซึ่งอยู่ในพระสูตรอยู่ในสุตตันตปิฎกก็คือหมวด7นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วพระสูตรนี้ก็มี
ก็ก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ว่าวันนี้หลวงพี่จะบรรยายนะในเชิงความเข้าใจแล้วก็เชิงปฏิบัติเท่าที่หลวงพี่เคยทำมานะจ๊ะจะได้เป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เพิ่มพูนความรู้ว่าในทางพระสูตรเนี่ยหรือทางทฤษฎีเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ทางปฏิบัติเนี่ยก็ทำกันอย่างไรโดยวัตถุประสงค์ของวันนี้ก็จะศึกษา3หัวข้อก็คือที่1ศึกษาเนื้อหาและสาระสำคัญในธรรมบัญญัติสูตรโดยตรงก็เข้าใจว่าบางส่วนก็ได้ดาวน์โหลด PDF ไปแล้วแต่บางส่วนก็ยังไม่ได้ดาวน์โหลดอาจจะต้องบรรยายเนื้อหาทั้งหมดแล้วก็มีพระสูตรและชาดกที่เกี่ยวข้องเพราะว่าบางอย่างมันต้องยกตัวอย่างมาประกอบอันที่2ก็ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการทำงานเผยแผ่จริงในกรณีศึกษาที่เผยแผ่ที่ประเทศบราซิลพุทธศักราช2561หรือประมาณเมื่อ6ปีที่แล้วแล้วก็อันที่3การประยุกต์หลักธรรมกับหลักการตลาดสายใหม่ใหม่ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเทศทันหรือเปล่านะก็อาจจะเร่งสปีดนิดนึงเราเริ่มเรื่องกันเลยเนื้อหาจริงๆเนี่ยมีประมาณ5หน้านะจ๊ะเป็นของฉบับมมรมหามกุฏราชวิทยาลัยแต่ที่ต้องให้เอาเนื้อหามาทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมีเนื้อหาบางส่วนซึ่งอาจจะต้องเพิ่มเติมนะครับเริ่มเรื่องก็คือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยธรรม7ประการเป็นผู้ควรของคำนับแล้วก็ปยานใหญ่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรม7ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นธรรมัญญูรู้จักธรรม1อัตถัญญูรู้จักอัตหนึ่งอัตตัญญูรู้จักตนหนึ่งมัตตัญญูรู้จักประมาณหนึ่งกาลัญญูรู้จักการหนึ่งปริสัญญูรู้จักบริษัทหนึ่งปุกละปุกโลปรัญญูรู้จักเลือกคบคนหนึ่งหลวงพี่จะมาอธิบายตรงปยานใหญ่นี่นะจ๊ะปยานใหญ่ที่หายไปก็คือผู้ควรของสักการะควรของต้อนรับควรของทำบุญควรกระทำอัญชลีแล้วก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าอันที่หายไปคราวนี้มาถึงเนื้อเรื่องเลยมันมีทั้งหมด7หัวข้อใช่ไหมหัวข้อแรกก็คือธรรมัญญูภิกษุเป็นธรรมัญญูอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ธรรมคือสุตตะคยะไวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอัปภูตธรรมเวทละถ้าไม่รู้จักเราก็ไม่เรียกว่าธรรมัญญูแต่ถ้ารู้จักเรียกว่าธรรมัญญูด้วยประการฉะนี้ก็จะอธิบายขยายความตรงนี้หน่อยนะจ๊ะทั้งหมด9อย่างเนี่ยก็เรียกว่านวังคสัตถุศาสตร์หรือว่าคำสอนพระศาสดา9อย่างก็สุตตะก็คือพระสูตรและพระวินัยแล้วก็คยะก็พระสูตรผสมคาถาแล้วก็วยากรณะคืออภิธรรมปิฎกคาถาก็คือคาถาธรรมบทหรือว่าเถรคาถาอุทานพุทธอุทานอิติวุตกะแล้วก็ชาตกะชาตกะนี่คือชาดกมีทั้งหมด547เรื่องอัปภูตธรรมพระสูตรว่าด้วยความเรื่องอัศจรรย์แล้วก็เวทละข้อความที่ถามตอบกันไปมาซึ่งเดี๋ยวเราจะมีอ้างอิงถึงมหาเวทละนะก็คือการถามตอบใหญ่ซึ่งเป็นพระสูตรอันหนึ่งส่วนใหญ่ที่หลวงพี่ใช้ก็คือสุตตะคือพระสูตรแล้วก็คาถาคือคาถาธรรมบทแล้วก็ชาตกะหรือชาดก3อย่างเป็นหลักอันนี้ถ้าใครรู้ครบก็คือเรียนพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละก็คือธรรมัญญูภิกษุเป็นอัตถัญญูอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักเนื้อความแห่งภาษิตนั้นว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาษิตนี้หากไม่รู้ก็ไม่เรียกว่าอัตถัญญูแต่ถ้ารู้ก็เรียกว่าอัตถัญญูภิกษุเป็นธรรมัญญูอัตถัญญูด้วยประการฉะนี้คือถ้ารู้ข้อ2ก็จะรู้ข้อแรกไปด้วยในข้อนี้เนี่ยอัตถัญญูเนี่ยหมายถึงว่ารู้ผลคือต้องรู้ว่าประสิทธิ์ที่เรายกมาเนี่ยมาจากที่ไหนหรือว่าเจอเหตุการณ์อันหนึ่งแล้วเราก็สามารถรู้ได้ว่าอันนี้มาจากเหตุอะไรนะจ๊ะซึ่งอันนี้หลวงพี่ก็เคยใช้ทีหนึ่งคือต
ตอนเทศเรื่องนิทานชาดกนะนิทานชาดกที่ของหลวงพ่อเขียนไว้เนี่ย7 เล่มในบทนำเนี่ยท่านจะเขียนมาว่านิทานชาดกไม่ใช่นิทานที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่เป็นเรื่องราวในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงต่อพระภิกษุแต่หลวงพี่เพิ่มเติมตรงนี้ว่าพุทธบริษัทด้วยบางทีก็ เทศให้บาสกบาสิกาด้วยเพื่อเป็นแบบแผนในการทําความดีหลักธรรมที่ได้รับกับการชมเนี่ยสามารถไปใช้ในการดําเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นเราไม่สะดุดคำว่าหลักธรรมเพราะปกติชาดกเนี่ยเราฟังมาเราอ่านมาในส่วนใหญ่จะได้แค่กติธรรมแต่ไม่ได้หลักธรรมแล้วก็มีของหลวงพ่อมีข้อคิดแต่ไม่ได้หลักธรรมอันนี้เป็นครั้งแรกที่หลวงพี่ใช้วิธีค้นหาหลักธรรมคือมันอยู่ในคาถาชาดกอันหนึ่งเรื่องที่หลวงพี่เล่าให้ฟังในฝันโรงเรียนฝันในฝันแล้วก็ยกตัวอย่างว่ามันมีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกนางยักษ์แล้วก็พ่อเป็นพราหมณ์แล้วก็พาพ่อหนีเพราะพ่อเป็นมนุษย์เนี่ยหนีจากเมืองยักษ์พูดง่ายแล้วก็วิเคราะห์ว่าเหตุที่สามีและลูกอยู่ในโอวาทแล้วต่อมาหนีไปเพราะอะไรเพราะว่าปัจจุบันสามีภรรยาอยู่กันแบบสามีเทวดาภรรยาผีซึ่งจะอยู่ในประสูติชื่อว่าทุติยสังวาสสุดชีวิตคู่จะอยู่ได้ตลอดชาตินี้และชาติข้ามชาติเลยต้องมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาเสมอกันอยู่ในปฐมสมชีวีสูตรบุญในอดีตที่เคยทำทานด้วยความเคารพแต่ไม่ทำตลอดอันนี้อยู่ในสัพพุริสทานสูตรซึ่งเป็นครั้งแรกที่หลวงพิเทศวิธีนี้นะก็มีคนติดตามเยอะเหมือนกันแต่เราสามารถไปดาวน์โหลดใน YouTube ได้ชื่อชาดกเรื่องโปรดนะก็ลงไปประเทศเดือนมีนาคมนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าอัตถันยูเนี่ยมันคืออย่างนี้ต่อไปก็จะพูดถึงว่าอัตตัญยูถ้าต่อเต่าอัตตัญยูก็คือตัวเราตัวตนของเราพิสูจน์ธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ว่าเรามีศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาปฏิภาณเพียงเท่านี้ถ้าไม่รู้ก็ไม่เรียกว่าอัตถันยูอัตตัญญูแต่ถ้ารู้ก็เรียกว่าอัตตัญญูพิสูจน์เป็นธรรมัญญูอัตถันยูอัตตัญญูด้วยประการชนิดอันนี้ก็จะอธิบายทีละตัว6 ตัวนะซึ่งน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะ5 ตัวแล้วก็4 ตัวก็มีนะแต่อัตตัญญูนี่6 ตัวศรัทธาถ้าอธิบายในเชิงรูปธรรมซึ่งพระเจ้ามิลินถามพระนาคเกษมอุปมาว่าศรัทธามีลักษณะใจผ่องใสอย่างหนึ่งแล้วก็แล่นไปอย่างหนึ่งอยู่ในอินทรีย์5หรือพละ5มันเป็นหมวดธรรมเดียวกันอุปมาเหมือนดวงแก้วสำหรับแช่น้ำให้ใสคนหมู่ใหญ่เห็นบุรุษข้ามน้ำได้ก็ข้ามตามไปถ้าเป็นของเราก็คือเราก็กำหนดดวงแก้วใสไว้ในตัวนะจ๊ะหรือกำหนดอะไรก็ได้ของใสใสถ้าเรานึกของใสใสใจเราก็ใสด้วยหรือเห็นพระอาจารย์ทำได้หรือเห็นเพื่อนสาธมิกทำได้เนี่ยปฏิบัติธรรมก็ถึงได้แล้วก็มีกำลังใจแล้วก็อยากจะทำอันนี้คือลักษณะของคำว่าศรัทธาส่วน3 อันนี้จะไม่ขยายความนะจ๊ะเพราะมันไม่ได้อยู่ใน6 อันมาปัญญาเลยปัญญามีลักษณะตัดให้ขาดส่องให้สว่างเปรียบเหมือนบุรุษถือไฟเข้าไปในเรือนที่มืดคือปกติเราเข้าไปในห้องที่มืดๆแล้วก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่เมื่อเราจุดคบไฟขึ้นมาเป็นไงเราก็มองเห็นหมดทุกอย่างในห้องนั้นอันนี้ปัญญาก็เหมือนกันไม่มีอะไรสว่างเสมอเท่าดวงปัญญาเนี่ยเป็นอย่างนี้นะในข้อนี้ก็อธิบายไปศรัทธากับปัญญามาแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมว่าปัญญาจะหาเพิ่มเติมมาได้ยังไงต่อไปเรื่องศีลใช่ไหมศีลอ่อนในศรัทธาก่อนศรัทธามันมี4 อย่างกรรมศรัทธาวิบากศรัทธากรรมสัตกตาศรัทธาแล้วก็ตถาโพธิศรัทธาในตถาโพธิศรัทธาเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะว่าที่เหลือเนี่ยมันก็จะรวมอยู่ในเชื่อในปัญญาตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตัวเองนะการเชื่อปัญญาตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงก่อนพระธรรมคำสอนท่านดีจริงแล้วก็เมื่อนำไปปฏิบัติเราได้ผลดีจริงหรือในเสนาสนะสูตรซึ่งจะเล่าวันศุกร์หน้าเนี่ยนะผู้มีศรัทธาก็เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระหันตรัสรู้เองโดยชอบทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสาธิฝึกบุรุษที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมอันนี้ก็คือพุทธคุณใช่ไหมที่เราบทสวดอรหังแล้วก็อะไรอ่ะวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูนี่แหละนะอันนี้ก็คือความหมายคำว่าศรัทธาเพราะศรัทธานี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย
มีพระวักกะลิใช่ไหมที่เห็นรูปกายพระศาสดาแล้วก็สุดท้ายก็บรรลุด้วยศรัทธาวิมุตตินะสามารถหลุดพ้นได้ด้วยศรัทธาด้วยสามารถหลุดพ้นด้วยปัญญาได้ด้วยอันนี้พูดถึงศีลศีลก็คือความประพฤติทางกายและวาจานะมันก็มีปาริสุทธิศีลเนี่ยอันนี้คือเน้นไปที่พระภิกษุใช่ไหมจ๊ะก็มี4ข้อหลักๆปาติโมกขสังวรสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลก็คือสำรวมอินทรีย์ทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะในเพศตรงกันข้ามซึ่งเป็นปรปักษ์กับการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็อาชีวะปาริสุทธิศีลคือหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีสุจริตก็คือต้องบิณฑบาตไม่ไปลักขโมยใครแล้วก็ปัจจสนิสินิสิตศีลหรือปัญจเวคัปปนะศีลหรือการพิจารณาใช้สอยปัจจัย4การพิจารณาใช้สอยเนี่ยก็ทำได้3ระยะก็คือก่อนใช้ขณะใช้และหลังใช้ส่วนใหญ่ที่พระที่มาฉันที่หอฉันก็จะพิจารณาก่อนฉันใช่ไหมอันนี้ก็ได้แต่ว่าอันอื่นเราแต่ละคนก็เราก็ต้องพิจารณาเองว่าเราใช้จีวรใช้ศีลสนะเราพิจารณาใช้ก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าเราหลงลืมก็ให้เรามาอติตะปัจเวขณะอยู่ในบทสวดธรรมเย็นของพระถ้าใครสวดบทนี้ทบทวนในวันนี้ทั้งวันเราก็ไม่เป็นหนี้อันนี้ก็จะเล่าชาดกประกอบนิดหนึ่งชื่อกัญจนะขันธชาดกคือในครั้งพุทธกาลมีกุลบุตรคนหนึ่งได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดศรัทธาก็เลยออกบวชแต่พระอาจารย์และพระวิชาของเธอเนี่ยสอนเรื่องศีลเนี่ยบอกศีลอย่างเดียวก็มี2อย่าง3อย่าง4อย่าง6อย่าง7อย่าง8อย่าง9อย่างก็มีศีลมีมากอย่างนี้นี่เรียกว่าจุลศีลแล้วยังมีวชิมศีลมหาศีลแล้วก็นี่เรียกว่าปฏิโมกขสังวรศีลนี่ว่าอินทรีย์สังวรศีลเรียกได้อาชีวะปาริสุทธิศีลปัจจยะปฏิเสวนศีลนี่นั้นฟังแล้วเป็นไงเครียดทำไมศีลมันเยอะอย่างเงี้ยสมถะเราจะปฏิบัติเพื่อปฏิบัติไหวเหรอเราลาสิกขาดีกว่าพระวจาพระอาจารย์ก็เลยพาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถามแล้วก็บอกอย่างนี้สิเธอรักษาศีล3อย่างได้ไหมได้พระเจ้าค่ะเธอรักษาความบริสุทธิ์กายวาจาใจแค่นั้นเองพิสูจน์นี้ก็เลยไม่ลาสิกขาแล้วก็ปฏิบัติไปอีก2-3วันแค่นั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนะงั้นพระสัมภิกษุก็สนทนาในเรื่องนี้แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตัดเล่าชาดกให้ฟังว่าในอดีตเป็นไงพระองค์เกิดเป็นชาวนาไถนาไปเรื่อยๆก็ไปเจอทองอยู่แท่งหนึ่งไอ้ทองมันแท่งใหญ่มันก็ไม่สามารถขนย้ายไปได้ท่านก็เลยวางแผนว่าถ้างั้นเราก็แบ่งเป็น4ส่วนอันนี้ไปลงทุนอันนี้ไปทําบุญอย่างเงี้ยก็ค่อยๆทยอยไปอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดก็เวลาสอนพระใหม่เนี่ยก็อย่าใส่ไปซะเยอะจนพระกลัวไงเอาค่อยๆทยอยสอนทีละนิดทีละหน่อยอันที่3สุตตะคือการได้ยินได้ฟังโดยมุ่งถึงการศึกษาเล่าเรียนเดี๋ยวนี้ก็อ่านด้วยก็ถือเป็นสุตตะด้วยเราแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอแล้วก็ได้มาก็ต้องตึกตองตามถ้ามีปัญหาก็สงสัยก็อย่าปล่อยผ่านแล้วก็สอบถามผู้รู้เราจะพูดง่ายๆก็คือสุจิปุริสุก็คือสุตตะจิตก็จิตตะก็คือติดตองสงสัยก็ปุจฉาถามแล้วก็ลิขิตไหมอย่างนี้ก็เราก็จะเพิ่มพูนความรู้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะอธิบายสุตตะเพิ่มนิดหน่อยสุตตะนี่ก็มีอัปปสุตตะสูตรบุคคลมีสุตตะ4จำพวกประเภทแรกฟังมาน้อยนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมแก่ธรรมก็ไม่ทำอันนี้ก็คือไม่ได้ประโยชน์เลยอันที่สองคือบุคคลในโลกนี้เป็นไงสดับน้อยแต่เอาไปปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสดับน้อยแต่ได้ประโยชน์เพราะการสดับอันนี้มีกรณีตัวอย่างก็คือพระเอกุธานะเถระเราเคยได้ยินไหมอยู่ในคาถาธรรมบทนั่นนะคือท่านเนี่ยชอบอุทานประโยชน์ที่ท่านชอบอุทานคือความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาทางแห่งมโนปฏิบัติผู้คงที่ระงับแล้วมีสติทุกเมื่อท่านอุทานแค่นี้เองเทวดาในราวป่าก็สาทุกการขณะที่พระผู้ทรงพระสูตรพระไตรปิฎกเนี่ยกล่าวสาธยายก็ไม่มีเทวดาคนไหนสาทุกการเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกผู้ที่เรียนมากพูดมากว่าเป็นผู้ทรงธรรมส่วนผู้ใดเรียนคาถาแม้คาถาเดียวแล้ว
แทงตลอดในสัจจะทั้งนั้นทั้งหลายผู้นั้นชื่อว่าผู้ทรงธรรมอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือเรียนมาไม่มากอะแต่ว่าทำได้ก็ดีกว่าประเภทที่สามคือสดับมามากนะแต่ก็ไม่เอาไปปฏิบัติอย่างนั้นก็ไม่ค่อยได้ผลประโยชน์จากการสดับนั้นประเภทที่สี่คือบุคคลในโลกนี้สดับมากแล้วก็เอาไปปฏิบัติสมควรแก่ธรรมเป็นบุคคลที่สดับมากทั้งได้ประโยชน์และเพราะการสดับนั้นงั้นของเราจะต้องเป็นไงสดับมากสดับน้อยเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติเท่าที่ทําได้สมควรแก่การแก่ธรรมแล้วเราก็เรียนไปเรื่อยๆนะ80 วันนี้ได้เยอะนะเนี่ยอีกหน่อยเราก็ปฏิบัติตามแล้วก็เราก็จะรู้ทําไปเรื่อยๆนะจ๊ะหัวข้อที่สี่คือจาคะจาคะนี่มันกว้างกว่าการให้ทานนะจ๊ะเพราะว่ามันสละความสะดวกสบายด้วยอารมณ์ด้วยอันนี้ครอบคลุมกว่าคือความสะดวกสบายก็คืออย่างพระก็มีความสะดวกระดับหนึ่งแต่ว่าก็อย่าสะดวกเกินไปจนความเพียรย่อหย่อนสละอารมณ์นี่หลวงพี่ประทับใจพระอาจารย์รูปหนึ่งเนี่ยอยู่ที่บางละมุงคือไปใช้สำนักของท่านเนี่ยมาอบรมอุบาสิกาแล้วพอปลายปีหลวงพี่ก็เอาของขวัญของปีใหม่ไปถวายท่านคือไปถึงวัดท่านเนี่ยท่านกําลังดูเนนอยู่อบรมเนนอยู่กําลังอารมณ์บอดจอยแต่พอเห็นหันกลับมาอีกทีนึงเห็นพวกเราเข้าไปท่านเปลี่ยนอารมณ์ทันทีเลยนะหลวงพี่ทึ่งท่านมากเลยเนี่ยบอกเนี่ยเนี่ยคือการสละอารมณ์เป็นไงข้อต่อไปคือปัญญาปัญญาคือที่เรารู้ก็จะสุตตมยปัญญาจินตมยปัญญาภาวนามยปัญญาเรียนด้วยคิดด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยคือหลักๆก็คือต้องแยกดีชั่วคุณประโยชน์ไม่ประโยชน์แล้วพออีกขั้นหนึ่งก็คืออธิปัญญาก็คือต้องรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ4มีปัญญาประกอบถึงอันให้ถึงความเกิดดับเป็นอริยะชำระกิเลสให้สิ้นทุกข์โดยชอบก็คืออันนี้คือหลุดพ้นด้วยปัญญาต้องชำระกิเลสได้คือหลักของญาติโยมเนี่ยจะใช้บุญญกิริยวัตถุ3คือทานศีลภาวนาใช่ไหมแต่ของพระไตรสิกขา3ก็เรียกศีลสมาธิปัญญาแล้วอีกขั้นหนึ่งก็เป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญา มีวิธีหนึ่งที่หาปัญญาได้ก็คือวุฒิธรรม4หรือปัญญาวุฒิสูตรซึ่งอีก2 วันมีพระอาจารย์รูปหนึ่งจะมาเล่าขยายความนะแต่หลวงพี่เล่าย่อๆไปก่อนอันนี้หลวงพี่เล่าแบบแปลเลยแล้วกันนะ1คบหาสัตบุรุษ2ฟังธรรม3ทำในใจให้แยบคายแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ปฏิบัติซึ่งถ้าแปลอย่างนี้แล้วบางทีเราก็นึกไม่ออกว่าในทางปฏิบัติเราจะทํายังไงการที่เราคบหาสัตบุรุษหรือคนดีเนี่ยเพื่อว่าเป็นอะไรเป็นต้นแบบแต่ถ้าใช้คําแบบหลวงพ่อหลวงพ่อจะบอกว่าหาครูดีให้พบฟังคําครูให้ชัดตองคําครูให้ลึกทําตามครูให้ครบอย่างนี้ก็ง่ายขึ้นใช่ไหมก็คือครูสอนมาไงเราก็ทําตามครูและการที่ทําอย่างนี้มันจะเกิดผลดีก็คือเราจะได้ปัญญา13 อย่างนี่อยู่ในมหาปัญญาวรรคนะตั้งแต่ปัญญามากปัญญาแน่นไล่ไปเรื่อยๆจนข้อ13ปัญญาชําแรกกิเลสดีไหมก็พยายามหาครูให้ได้นะเกาะๆกันไปแล้วก็สุดท้ายคือปฏิภาณชาวไวในการแก้หรือโต้ตอบโดยฉับพลันและแยบคายอันนี้จะอยู่ในปฏิสัมภิทยาน4หรือปัญญาแตกฉานนี่อัตถปฏิสัมภิทยานพิทาธรรมะปฏิสัมภิทาซึ่งสองอันนี้ก็อยู่ในธรรมัญญูอยู่แล้วแล้วก็ปฏิภาณปฏิสัมภิทานี่มันอยู่ในหัวข้อย่อยอยู่ใน อะไรนะอัตตัญญูนะส่วนที่ไม่ได้กล่าวถึงคือนิรุตติปฏิสัมภิทาซึ่งการแตกฉานในภาษาต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นจําเป็นความจําเป็นในการเผยแผ่เลยนะพอเราออกนอกประเทศเนี่ยแม้แต่เราอยู่ในประเทศเราก็ยังต้องรู้นะอย่างยกตัวอย่างนะครั้งแรกที่หลวงพี่ไปประเทศฝันในฝันเนี่ยพอตอนเช้าหลวงพี่ไปหอฉันไปฉันเช้าเนี่ยไปเจอน้องที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะเป็นคนเหนือเขาเจอหลวงพี่เขาทักว่าหลวงพี่เจ้าคะเมื่อคืนหลวงพี่ไปกล่าวหรือคะก็ใช้คําว่ากล่าวหลวงพี่ก็ตั้งสติกล่าวนี่แปลว่าอะไรกล่าวก็คือเทศใช่เราก็ต้องตั้งสติไว้ในบริบทนี้คืออะไรหรือเราไปลงอบรมพระรุ่นแสนเป็นนิมนต์เจ้าคณะอำเภอมาเจ้าคณะอำเภอท่านคนในพื้นที่ท่านพูดภาษาอีสานป๋อเลยเราฟังรู้เรื่องแต่เราพูดไม่ได้คล่องแบบท่านอย่างเงี้ยอันนี้ก็แค่อยู่ในประเทศนะถ้าต่างประเทศไม่ต้องพูดถึงเลยนะเราต้องใช้ภาษาอื่นอยู่แล้ว
หรือแม้แต่บางคนก็คิดว่าเออเราไม่ได้ไปเผยแผ่ต่างประเทศเราก็ไม่ต้องเรียนภาษาต่างประเทศจริงๆไม่ใช่นะทุกวันนี้หลวงพี่ประเจอประจําเลยเดี๋ยวก็มีฝรั่งมาหลวงพี่ก็จะถามว่าเข้ามาจากไหนถ้าพูดภาษาอังกฤษหลวงพี่ก็ให้พรเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาคนจีนหลวงพี่ก็ให้พรภาษาจีนนะเนี่ยต้องพร้อมเสมอนะเป็นกัลยาณมิตรสากลจริงๆนะในสี่อย่างนี้ปฏิภาณปฏิสัมภิทาเนี่ยถือว่าเป็นเลิศที่สุดผู้ที่เป็นเลิศด้านนี้ก็คือพระมหาโกฏิทิตะเถระซึ่งเราไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยนะเป็นเอตคะทางด้านแตกฉานด้านปฏิสัมภิทาสี่วันนี้ก็ไปดูประวัติท่านก็มีพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วความที่ท่านคล่องชํานาญเนี่ยทั้งอัดทั้งทำเนี่ยท่านสงสัยอะไรท่านก็ตั้งแล้วก็ท่านก็ตอบเองนึกออกไหมนี่พอถามตอบเองเสร็จท่านก็เพื่อความมั่นใจก็ไปถามพระบูชาพระบูชาก็วิสัชนาก็เหมือนที่ท่านถามตอบเองเลยท่านเป็นผู้แตกฉานแต่ว่าอันอื่นนิรุตก็ไม่มีกล่าวถึงคือความยากในการศึกษาธรรมะคือบางหลายๆครั้งเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าท่านฝึกยังไงแต่ไม่ได้กล่าวถึงเช่นชาดกที่พระบริษัทเป็นผู้มีปัญญาหลวงพี่พยายามอ่านก็ถ้าเป็นศาสตร์ชาติปัญญาท่านเกิดมาท่านฉลาดเลยงั้นเราต้องหาพระสูตรอื่นหรือหาวิธีอื่นที่จะเรียนรู้ว่าจะฝึกยังไงให้เป็นคนมีปัญญาตอนนี้ก็มัตตัญญูเป็นมัตตัญญูยังไงก็คือรู้จักประมาณในการรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารถ้าไม่รู้จักก็ไม่เรียกมัตตัญญูแต่ถ้ารู้จักก็เรียกมัตตัญญูภิกษุเป็นธัมมัญญูอัตตัญญูอัตตัญญูและมัตตัญญูด้วยประการฉะนี้คือ4อย่างเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ใกล้ๆตัวและที่ใช้ประจำที่ต้องหาประจำก็คือบิณฑบาตก็หาอาหารฉันนะจีวรก็นานๆทีเสนาสนะก็ใช้บ่อยทำความสะอาดบ่อยเรื่องบิณฑบาตนี่ก็เนื่องจากว่าวัดเราเป็นวัดใหญ่เราก็ไม่ได้ออกบิณฑบาตทุกรูปเพราะว่าถ้าออกไปก็ญาติโยมคงไม่ใส่บาตรไม่ไหวแล้วก็พระวัดอื่นอาจจะเดือดร้อนเราก็ใช้วิธีสร้างหอฉันแล้วก็มีโรงครัวก็เอาแบบวัดปากน้ำมาใช้ซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีดีก็จะสามารถบริหารเวลาได้ง่ายขึ้นคือมาฉันพร้อมกันเลิกพร้อมกันญาติโยมก็มาถวายพระทหารเช้าเพลนก็เห็นพระเยอะๆก็ปลื้มใจในขณะเดียวกันวัฒนธรรมนี้ก็ไปแพร่หลายทั้งศูนย์ต่างจังหวัดและศูนย์ต่างประเทศศูนย์ต่างประเทศเนี่ยไม่มีคนใส่บาตรอยู่แล้วแล้วบางที่เนี่ยหนาวมากออกไปบิณฑบาตก็ไม่ได้อะไรนะงั้นต้องมีโยมอุปถากทำอาหารแล้วมีเจ้าภาพก็ยิ่งดีถ้าเราไปบิณฑบาตพระที่น้องๆที่ไปบิณฑบาตเนี่ยก็ได้แต่อาหารแห้งซึ่งมันพอได้อาหารกลับมามันก็ต้องมาบริหารอีกว่าจะทำไงจะส่งเข้าครัวไหมหรือจะไปเก็บที่กุฏิถ้าเก็บที่กุฏิก็กลายเป็นไงสะสมของแล้วก็จะมีหนูแมลงสาบอะไรโอ้มีตามอะไรมารบกวนอีกเยอะนี่เป็นเรื่องที่ต้องประมาณแล้วก็ต้องรับบริหารได้ดีเสนาสนะก็เหมือนกันเสนาสนะไม่ใช่หมายถึงกุฏิอย่างเดียวเตียงตู้หมอนผ้าห่มมุ้งก็ต้องหมั่นทำความสะอาดดูแลคือถ้าเรารู้จักประมาณว่าพอเหมาะพอดีกับตัวเราอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ลำบากแล้วก็มีเวลาไปปฏิบัติธรรมมากขึ้นแต่ถ้าเราบริหารไม่ดีเนี่ยเราก็เสียเวลากับเรื่องพวกนี้มากเป็นลักษณะอันนี้จะเล่าเรื่องชาดกประกอบนิดหนึ่งคันธาละชาดกคันธาชาดกเนี่ยต้นเรื่องนี้น่าสนใจมากทีเดียวก็คือพระปิละวัชชะซึ่งที่เราคุ้นว่าท่านชอบพูดว่าไอ้คนถอยไอ้คนถอยเนี่ยเวลาท่านบรรลุธรรมเสร็จเนี่ยท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็มีฤทธิ์เสร็จแล้วมันอยู่ในพระวินัยที่หลวงพี่อ่านมาคือต้นเรื่องชาดกมีนิดเดียวต้องไปอ่านในพระวินัยในพระไตรปิฎกคือท่านจะสร้างพระเจ้าพิมพิสารจะสร้างวัดให้ท่านแต่ท่านบอกว่าพระสัมมาจารย์ยังไม่อนุญาตพอตอนหลังพระสัมมาจารย์อนุญาตให้ญาติโยมสร้างวัดถวายได้ท่านก็เลยมีอุปถากเป็นช่างก่อสร้างวัดคราวนี้วันหนึ่งท่านเดินไปแล้วท่านเห็นเด็กน้อยลูกในช่างอ่ะอยากจะได้ดอกไม้ประดับอะไรเนี้ยท่านก็เลยเสกให้อธิษฐานจิตให้เป็นทองคราวนี้คนก็ไปลองเรียนว่าไอ้เนี่ยทำไมบ้านก็จนทำไมมีดอกไม้เป็นทองอะไรเงี้ยก็เลยโดนจับไปพอพระเถระรู้ว่าพระเจ้าแผ่นดินจับไปก็เลยไปเข
ข้าเฝ้าแล้วก็ไปถามว่าจับป้อนอะไรเขาบอกเขามีทองซึ่งฐานะนี้ไม่น่าจะมีทองได้พระเถระก็เลยอธิษฐานจิตให้ปราสาทของพระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นทองหมดเลยแล้วถามว่าทององพระองค์เอามาจากไหนพระเจ้าพิมพิสารว่าอ๋อรู้ทราบแล้วเพราะมาจากฤทธิ์ของพระเถระนี่เองก็เลยปล่อยตัวแล้วคราวนี้พอมันเกิดเรื่องอย่างนี้ปั๊บก็เกิดอะไรขึ้นก็ชาวบ้านก็เริ่มใส่ไงก็ถวายคีลานะเป็นสัตว์น้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำอะไรคราวนี้ท่านบริษัทบริวารเยอะท่านก็ไปแจกจ่ายแต่มันก็ยังเยอะอยู่ดีไงก็เลยไหลเยิ้มเป็นมีปัญหาตามมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติว่าให้เก็บเภสัชนี้ไม่เกิน7วันแล้วก็ตัดเล่าเรื่องนี้ว่าในอดีตเนี่ยพระองค์เป็นพระราชาชื่อพระเจ้าคันธราชเนี่ยนะแล้วก็วันหนึ่งก็สนทนากับเสนาหมาดแล้วก็เห็นพระราหูอมจันทร์ก็เลยบอกพระสมบัตินี้ก็เป็นอย่างเงี้ยทำให้เราเศร้าหมองก็เลยตัดสินใจสละราชบัลลังก์แล้วก็ออกบวชต่อมาพระเจ้าวิเทหราชซึ่งเป็นเพื่อนที่ไม่รู้จักกันก็ได้ข่าวว่าพระเจ้ากันธราชเนี่ยลาไปบวชแล้วไปอยู่ป่าหิมวันก็เลยสละราชสมบัตินั่งไปบวชก็ไปเจอกันคุยกันก็เลยรู้ว่าอ๋อเราเป็นเพื่อนที่ไม่รู้จักกันอันนี้ก็อยู่ในป่าเนี่ยนานๆก็อยากได้เสพอาหารเค็มอาหารหวานใช่ไหมก็ออกมาบิณฑบาตอันนี้บางวันญาติโยมก็ใส่เกลือบ้างบางวันก็ไม่ใส่เกลือบ้างมีครั้งนึงก็ใส่เกลือห่อใบตองมาเยอะหน่อยพระเจ้าดาบทวิทยาดาบทก็เอ๊ะเราน่าเก็บไว้เผื่อวันไหนไม่มีอะไรเค็มๆเราก็เก็บไว้ใช่ไหมก็ไปเก็บไว้ในกอหญ้าอันนี้บางวันก็บิณฑบาตมันก็ไม่มีคนใส่มาแต่ว่าดาบทนี้ก็ไปเอาเกลือที่ซ่อนไว้เนี่ยมาใส่พระบริษัทก็บอกอ้าววันนี้ทำไมมีเกลือมีคนใส่เกลือมาเหรอบอกไม่มีแต่เราเก็บไว้พระพิสารก็เลยสอนว่าโมคะบุรุษเอ้ยท่านรัตจึงวิเทหรัตมา300โยชน์ถึงความไม่มีกังวลอะไรบัดนี้ยังทะยานอยากในก้อนเกลืออีกเลยโอ้พระเจ้าดาบทเป็นไงฟังแล้วก็ไม่พอใจก็ตอบปากต่อคำกันในที่สุดก็ยอมรับเหตุผลแล้วก็ขอเข้ามาพระโพธิสัตว์แล้วก็อยู่ด้วยกันปฏิบัติธรรมไปนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแม้แต่ในสมัยก่อนเนี่ยเกลือเนี่ยนิดหน่อยแค่นั้นเองก็ยังไม่สะสมเลยนะสาระได้หมดเหตุหนึ่งที่ทำให้คนนิยมชอบสะสมไม่ใช่ทนพระเพราะว่าไม่ค่อยจาริกไม่ค่อยเดินทางแล้วก็ชอบอยู่ที่ประจำที่นะอันนี้ต้องไปอ่านเพิ่มนะเพราะว่ามันไม่มีเวลาบรรยายคือถ้าอยู่ที่ไหนประจำที่เนี่ยมันจะทำให้ชอบสะสมแล้วก็คุ้นเคยกับญาติโยมในพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ต่อมาคือภิกษุเป็นกาลันยูอย่างไรภิกษุนี้ย่อมรู้การนี้ว่านี้เป็นการเรียนนี้เป็นการสอบถามนี้เป็นการประกอบความเพียรนี้เป็นการหลีกเล้นออกหลีกเล้นถ้าไม่รู้ก็ไม่เรียกกาลันยูแต่ถ้ารู้ก็เรียกกาลันยูภิกษุเป็นธรรมันยูอัตตันยูอัตตันยูมัตตันยูและกาลันยูด้วยประการฉะนี้ในนี้ก็มุ่งที่จะให้ภิกษุเนี่ยศึกษาพุทธพจน์เรียนธรรมะแล้วก็ประกอบความเพียรอย่างเดียวเป็นพระนักเรียนเนี่ยพูดง่ายแต่ว่ายุคนี้มันไม่ได้สะดวกสบายอย่างนั้นมันก็ต้องมีเวลาทำงานด้วยใช่ไหมทีนี้พอบางรูปก็ทำงานมากเพลินไปหน่อยก็เลยเรียนก็ไม่เรียนประกอบความเพียรก็ไม่ประกอบไม่นั่งสมาธินี่ยังดีว่าองค์กรเราให้กำหนดให้2นั่ง2ชั่วโมงต่อวันแต่หลวงพี่ก็คิดว่าคงไม่ได้นั่งทุกวันทุกคน2ชั่วโมงบางคนก็มาตอบรูดบัตรเฉยๆแล้วก็ไม่นั่งก็มีก็มีหลากหลายแล้วก็ให้ไปปฏิบัติธรรมปีละ2สัปดาห์ปีละ2ครั้งบางคนก็จองไว้ถึงเวลาก็ไม่ไปก็มีหลากหลายนะจริงๆแล้วหลวงพี่คิดว่าการที่เราทำเนี่ยเราทำเพื่อตัวเราเองนะจ๊ะไม่ใช่ทำเพื่อคนอื่นคือเรามาบวชเนี่ยเรามาบวชด้วยความศรัทธาไอ้ความศรัทธาเนี่ยจะทำให้เราอยากจะฟังอยากจะศึกษาอยากจะปฏิบัติธรรมใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่บวชมาไม่ได้ด้วยความศรัทธาเราก็อะไรอ่ะไม่เข้าใจเป้าหมายของการบวชคิดว่าอย่างนั้นมาหัวข้อที่6คือภิกษุเป็นปริสันยูอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้จักบริษัทว่านี้บริษัทกษัตริย์นี้บริษัทพราหมณ์นี้บริษัทคหบดีคฤหบดีนี้บริษัทสมณะ
ในบริษัทนั้นเราพึงเข้าไปหาอย่างนี้พึงยืนอย่างนี้พึงทำอย่างนี้พึงนั่งอย่างนี้พึงกล่าวอย่างนี้พึงนิ่งอย่างนี้ถ้าไม่รู้ก็ไม่เรียกปริสันยูแต่ถ้ารู้ก็เรียกว่าปริสันยูภิกษุเป็นธรรมัญญูอัตตัญอัตถัญญูอัตตัญญูมัตตัญญูปการัญญูปริสันยูด้วยประการฉะนี้ไอ้ที่วงเล็บเนี่ยเพราะว่าในฉบับมหามงกุฎเนี่ยมี3บริษัทกันนั่นเองไม่มีพราหมณ์หลวงพี่ก็เลยต้องเช็คดูปรากฏว่าฉบับมจลมีฉบับภาษาบาลีมีภาษาอังกฤษก็มีก็เลยต้องเพิ่มนี้บริษัทพราหมณ์ส่วนการเข้าไปทำกิริยาต่างๆมันมีแค่4อย่างก็ไปเช็คดูก็ต้องเพิ่มอีก2อย่างก็ต้องพึงนั่งอย่างนี้พึงกล่าวอย่างนี้ด้วยเนี่ยก็คือคนภายนอกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีคุณธรรมขนาดไหนแต่ก็รู้เห็นกิริยามารยาทสิ่งที่การพูดการจาอย่างแค่นั้นเองอันนี้เราไม่ได้ยกตัวอย่างตอนที่ไปที่บราซิลให้ฟังว่าการที่เข้าไปแต่ละบริษัทเนี่ยเราต้องทำยังไงนี่อันนี้เป็นแผนที่โลกนะคร่าวๆก็มี6ทวีปจริงๆมี7ทวีปแต่ด้านใต้ก็โลกใต้คือแอนตาร์กติกาเราก็ไม่ค่อยมีคนก็ไม่มีใครไปส่วนใหญ่ก็ไปอเมริกาไปยุโรปกันเป็นหลักนะแล้วก็แอฟริกาก็มีอยู่แค่2ศูนย์แค่นั้นเองเล็กๆอยู่ทางตอนใต้ส่วนอเมริกาใต้นี้ไม่มีศูนย์นะไม่มีใครไปเผยแผ่นะที่หลวงพี่ไปนะคือประเทศบราซิลสีเขียวๆนี่นะเนื้อที่ประมาณ 47% ของทวีปอเมริกาใต้เป็นประเทศเดียวที่ใช้ภาษาโปรตุเกสที่เหลือก็ใช้ภาษาสเปนหมดนะเมืองที่หลวงพี่ไปอยู่เนี่ยอยู่ขอบๆเนี่ยชื่อเรโอเดจาเนโรเป็นชื่อของรัฐด้วยแล้วชื่อเมืองด้วยใกล้นิวยอร์กรัฐนิวยอร์กเมืองนิวยอร์กก็มีอันนี้เราไปเนี่ยเราไปทำกิจกรรมกันสิ่งมีครั้งหนึ่งไปนี่จะพูดถึงบรรษัทกษัตริย์ใช่ไหมแต่ยุคนี้มันไม่มีกษัตริย์มันเป็นระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยไปหาเลขานุการของส่วนวัฒนธรรมพอดีมีคนที่มานั่งสมาธิกับเราเนี่ยก็รู้จักผู้หญิงที่นั่งในหัวโต๊ะเนี่ยคือด็อกเตอร์นะเป็นด็อกเตอร์เป็นผิวสีเราไปถึงเราก็แนะนำตัวแล้วก็นำนั่งสมาธิรัฐผู้เมเยอร์ซึ่งอยู่ชั้นบนเราก็ไปเลยซึ่งเราไม่ได้คิดมาก่อนว่าเราจะขึ้นไปหาเมเยอร์นะไปถึงก็ท่านก็เปิดแอร์นี่ห้องทำงานท่านเลยนะทั้งฟอร์เลยนะคือผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดภาษาอังกฤษได้เขาถามว่าเรามาจากไหนบอกมาจากประเทศไทยเขาบอกโอ้มาไกลแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็สนทนากันอยู่พักหนึ่งแล้วก็แลกเปลี่ยนนามบัตรคืออย่างเนี้ยเราเข้าไปปั๊บสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะพูดเรื่องอะไรถูกไหมก็จะเสียเวลาคุยกับเราทำไมเราก็ต้องเสนอว่าเรามาเนี่ยเรามาทำโปรเจกต์อะไรอย่างที่เมืองเรโอเดเจเนโรเนี่ยมันจะมีอีเวนต์หลักๆก็คือเทศกาลคาร์นิวัลเฟสติวัลใช่ไหมซึ่งอยู่ตอนช่วงต้นปีซึ่งมันจะดึงดูดเงินดึงดูดคนมาเที่ยวหรือเทศกาลโคปาคาบาน่าที่มีชายหาดซึ่งคนมาเล่นน้ำเนี่ยถ้าเราจัดอีเวนต์เกี่ยวกับศาสนาได้มันก็จะทำให้เขาก็ได้ด้วยเราก็ได้ด้วยนึกออกไหมเวลาเราไปเสนอโปรเจกต์เนี่ยเราต้องคิดให้ว่าเขาก็ได้เราก็ได้เงี้ยแล้วคุยสนทนาเสร็จก็ถ่ายรูปกันแล้วก็ไปลงในก็เลยองค์กรเขาอะที่ว่าการรัฐเขาอะนะแต่ว่านี่หลวงพี่แปะก็ลงเป็นภาษาโปรตุเกสนะหลวงพี่แปะภาษาอังกฤษแล้วแปลภาษาไทยด้วยคือแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วหลวงพี่ตกใจเขาบอกว่ามีพระสองรูปมาจากทิเบตคือในสากลเนี่ยนะเขารู้จักทิเบตมหายานเถรวาทไม่มีใครรู้จักนะมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็อันนี้เป็นคนที่มานั่งสมาธิก็เป็นบล็อกเกอร์เขาก็เขียนอันนี้หลวงพี่แปลเป็นภาษาไทยเลยว่าเรามาทำอะไร
แต่เนื่องจากเราประสัมพันธ์น้อยไปหน่อยเราคิดว่าจะฟรีๆอย่างนี้นะอันนี้เราพูดถึงบรรษัทนักวิชาการหรือพราหมณ์สัปดาห์แรกที่หลวงพี่ไปตอนนั้นหลวงพี่ไปรูปเดียวก่อนก็มีเขาก็เตรียมให้หลวงพี่ไปเข้าวงเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์สิ่งแวดล้อมห้องหนึ่งเขาจะบรรยายพวกนักวิชาการมาบรรยายว่าเราต้องจัดการสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ห้องหนึ่งอะถามนักการศาสนาหลวงพี่ก็ไปด้วยหลวงพี่ก็มานั่งพูดแล้วอีกคนนึงก็แปลเป็นภาษาโปรตุเกสอันนี้ผู้ช่วยหลวงพี่นะชื่อมาร์คุสเขาได้2 ภาษาแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันเธอสังเกตดูว่าผู้นำศาสนาเขาเนี่ยเป็นคารวาสหมดเลยนะไม่มีใครชุดพระเลยนะนี่หลวงพี่คนเดียวที่ชุดพระนะนี่อะไรพระนอกเครื่องแบบหลวงพี่พระในเครื่องแบบประมาณนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะนักวิชาการอีกวงหนึ่งก็คือนักวิชาการอันนี้เป็นนักวิชาชีพอันนี้เราให้คนนี้ก็เป็นออร์แกไนเซอร์ในงานให้คนนี้ก็เป็นนักหนังสือพิมพ์วารสารแล้วคนนี้ก็คนที่3นี่ครับเป็นผู้นําศาสนานะเดี๋ยวค่อยๆแนะนําอันนี้เป็นวงหนึ่งที่เราประชุมคือสถานที่จะจัดงานคนนี้ตะกี้ที่เห็นดูสีฟ้าเนี่ยเขาก็มาช่วยเจรจาต่อรองว่าจะใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรประมาณเนี่ยแล้ววันงานวันนั้นจัดวันงานวันที่22 กันยาเดือนนี้พอดีเลยนะซึ่งเป็นวันที่หลวงปู่เข้าถึงธรรมแต่ปีนี้วันที่17 กันยาใช่ไหมนี่6 ปีแล้วนะเร็วไหมเราก็จะมีเซสชันว่าเซสชันหนึ่งนักวิชาการเราก็ไปชวนเข้ามาคนนี้ก็ชื่อโลเรนโซก็เป็นตัวแทนของสหประชาชาติคือเวลาจัดงานเนี่ยเราต้องเอาแนวร่วมก็คือคือเราจะ SDG S ก็คือ Sustainable Develop Goals S นะแล้วสหชาติเขากำหนดว่าแผนอีกกี่ปีจะพัฒนายังไงแล้วก็มีเรื่องจิตใจเราก็เลยยกหัวข้อนี้มาแล้วก็ไปเชิญเข้ามาร่วมประชุมด้วยแล้วกันก็เชิญนักการศาสนาต่างๆมานะแล้วก็มีพิธีกรอันนี้ก็เป็นสตาฟที่บราซิล2 คนเนี่ยก็ให้พระน้องไปตอบคำถามแล้วก็มาคุชช่วยแปลเป็นภาษาโปรตุเกสพอเสร็จงานแล้วก็มอบของรางวัลของรางวัลคือหนังสือหมูป่าใน2 ภาษาคือเราไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่เลยนะเราแล้วก็พอเสร็จเซสชันสนทนาแล้วก็จะเป็นเซสชันนักการศาสนาส่วนใหญ่ศาสนาอื่นเนี่ยก็จะร้องรำทำเพลงได้แต่ของเราเงียบๆเราไม่ร้องรำทำเพลงแล้วก็มีรูปหลวงปู่ขึ้นเวทีเลยนะก็จะงงว่าพานรูปนี้คือใครตอนนี้อาจจะยังไม่รู้จักนะแต่ต่อไปก็แค่แพร่หลายก็จะใกล้รู้ว่าหลวงปู่คือใครนะแล้วก็อันนี้คือ World Peace เนี่ยทำ World Peace คราวนี้พูดถึงบรรษัทคหบดีคฤหบดีเดือนแรกที่หลวงพี่ไปเนี่ยมาคุสเขาก็รู้จักกับทนายสามีภรรยาคู่หนึ่งแล้วก็ไปบ้านเขาบ้านในที่นี้ในความหมายของพี่คือคอนโดมิเนียมพวกเนี้ยทั้งฟอร์เนี่ยเป็นบ้านเดียวยูนิตหนึ่งเขาก็ชวนเพื่อนก็คือคนนี้แล้วก็ป้าเปอร์แม่หรือเปล่าก็ไม่ทราบก็มานั่งสมาธิอันนี้เป็นบ้านไกลมิตรหลังที่หนึ่งเลยนะพี่ไปบ้านชาวบราซิลเนี่ยอยู่2-3 หลังอีกหลังหนึ่งก็เป็นทนายเหมือนกันเป็นคอนโดเหมือนกันและคนหนึ่งก็เป็นทีมงานเราไปดูแล้วแบบหิ้งพระของเขาในห้องนอนเขาเนี่ยมีทุกศาสนาคือมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องการที่พึ่งจริงๆเนี่ยแล้วก่อนกลับเนี่ยเขาก็ถวายปัจจัยตอกแข็งกันใหญ่เลยนะทั้งที่ไม่ใช่คนไทยนะแต่ว่ามันเป็นสัญชาตญาณอยากจะได้รับพลังงานอะไรประมาณนี้นะก็เกาะกันใหญ่เลยก็หลวงพี่ก็ให้พรเป็นภาษาบาลีแล้วก็นึกขึ้นได้เอ๊ะต้องให้ภาษาอังกฤษแล้วก็อาบิกาโดของอาบิกาโดเป็นภาษาโปรตุเกสแปลว่า thank you แล้วมีโอกาสหลวงพี่ก็ถามมาคุชว่ามาคุชเธอก็มาบราซิลกับหลวงพี่ครั้งแรกแล้วเธอรู้จักสองคนนี้ได้ไงทราบไหมเขาตอบว่าไงผมรู้จักกันทางเฟซบุ๊กครับหลวงพี่อึ้งเลยนะแค่รู้จักกันทางเฟซบุ๊กแล้วก็เห็นพระในเครื่องแบบก็ให้เข้าบ้านแต่นั่นคือเหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดโควิดหลังจากนั้น2 ปีเกิดโควิดถ้าคิดว่าตอนนี้เข้าไปทีเขาจะให้เข้าบ้านไหมเนี่ยก็ไม่แน่สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วถูกไหมคนนี้อีกรายหนึ่งคนนี้ชื่อเจนนิสก็เป็นชาวนอร์เวย์
เข้ามาทําธุรกิจอยู่ที่เมืองริโอเดจาโรแล้วห้องเขาอยู่ไม่ไกลจากห้องที่หลวงพี่พักแล้วพวกเราก็จะชอบชวนเขามาทานอาหารไทยใช่ไหมแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งสมาธิอันนี้เขามาทานอาหารบ่อยเขาก็เก่งใจเขาก็ชวนทีมงานเราไปฉันห้องเขาเนี่ยต้องเดินขึ้นบันไดเวียนขึ้นไปแล้วบนดาดฟ้าโหเห็นวิวดีกว่าห้องเราอีกไปถึงก็มีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งเขาก็ให้แม่ครัวเขาซึ่งเป็นคนท้องถิ่นทำอาหาร3-4 อย่างมีโต๊ะอยู่ตัวเดียวแล้วต้องนั่งฉันพร้อมกับญาติโยมทำไงต้องเลือกที่นั่งว่าจะนั่งตรงไหนเห็นไหมฮะมันต้องเกิดปฏิภาณไหวพริบแล้วหลวงพี่ก็ดูว่าหลวงพี่ต้องนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ให้พาน้องนั่งถ้าให้เขานั่งหัวโต๊ะเหมือนเมเยอร์นี่เราเหมือนมาประชุมนะแต่นี่เรามาสั่นๆอันนี้วิธีการเนี่ยจากโต๊ะเดียวกันญาติโยมจะทำเนี่ยเราก็เอาข้าวมาก่อนตักข้าวก่อนสมมติเราต้องการฉัน2 ทัพพีแล้วก็ตักให้มันพอแล้วก็ตักกลับให้หมดคือกะว่าฉันละจานเดียวให้อิ่มเลยไม่ต้องจากตักเพิ่มแล้วแล้วที่เหลือก็ญาติโยมก็ทานไปเรื่อยๆตักข้าวตักกลับอะไรไปเรื่อยอย่างเงี้ยเคยเจอเหตุการณ์นี้สุด2 ครั้งจานนี้ในก่อนกลับนี่หลวงพี่หนังสือก็เล่มหนึ่งชื่อพบนี้พบหน้า this line next line แล้วเขียนภาษาอังกฤษว่าโอ้ดีใจมากที่พบคุณถ้าดีใจมากกว่านั้นถ้าคุณมาบวชก็ขอถ่ายรูปกับหลวงพี่เลยนะหลวงพี่ก็ตั้งใจว่าสักวันหนึ่งจะไปนอร์เวย์สุดท้ายเจ้าวาดก็ย้ายวัดไปละหลวงพี่แค่เปรียบเทียบไปพระเจ้าโศกกับสามเณรนิโครธหลังจากที่ศรัทธาเห็นสามเณรนิโครธแล้วก็เลยนิมนต์มาเข้าวังพระชาบอกว่าท่านทราบสถานะที่ควรนั่งก็นิมนต์นั่งเถิดสามเณรก็เหลียวดูซ้ายขวาก็ไม่มีภิกษุก็เลยเดินไปที่บัลลังก์แล้วก็นั่งบนบัลลังก์เห็นไหมถ้าเป็นพระนี่กล้านั่งไหมเนี่ยการเลือกที่นั่งเนี่ยมันแสดงถึงปฏิภาณไหวพริบแล้วก็สติปัญญานะเหมือนหมอสดเนี่ยตอนเด็กๆ เข้าวังเป็นไงพยักหน้าปั๊บพ่อลุกขึ้นนั่งแล้วไปนั่งแทนที่พ่อพระราชาหน้าเสียเลยนะก็อธิบายบอกว่าไม่ใช่ว่าลูกจะได้กว่าพ่อเสมอม้าอัสดรก็ดีกว่าม้าแม่และพ่อใช่ไหมอันนี้เป็นพูดถึงบรรษัทสมณะอันนี้เป็นศาสนาหนึ่งย่อยๆของคริสต์แล้วก็ไปแล้วก็ไปสนทนาอันนี้ตอบคำถามเยอะมากเลยนะเอาไว้ไปดูฝันในฝันเดี๋ยวพี่จะให้ลิงก์ไปอันนึงแล้วก็ถ่ายรูปไว้อีกอันหนึ่งที่เราไปก็คืออันนี้ข้ามไปอีกเมืองหนึ่งเลยนะก็ไปเจอกันบังเอิญช่วงที่หลวงพี่ไม่อยู่แล้วก็ชวนมาคุยเป็น guest speaker โบสถ์วันอาทิตย์แล้วก็มอบธงบราซิลให้แล้วก็ชวนทานข้าวเที่ยงอันนี้ก็อีกรายหนึ่งเป็นวัดพี่วันน้องของเราเป็นมหายานเขามาบรรยายให้ชาวบราซิลฟังโดยไปเช่าหอประชุมแห่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเราก็ตามไปฟังท่านบรรยายภาษาจีนล้วน2 ชั่วโมงถ้าเป็นนักศาสตราจารย์ด้วยเป็นด็อกเตอร์ด้วยพอบรรยายเสร็จเราก็ถ่ายรูปแล้วก็แลกเปลี่ยนนามบัตรนะอันนี้เป็นงานแรกอีกงานต้นๆเหมือนกันบูซิอุสไปเจออลิสกิสนะดูไกลๆก็เป็นพระแต่ไม่ใช่ไปดูใกล้ๆการนุ่งห่มผ้าอะไรไม่เหมือนแล้วข้างหลังก็จะมีหางหมูเรียกหางหมูพิกเทลอันนี้คืออลิสกิสนะอลิสกิสนะเป็นคนบราซิลแล้วก็ร้องราทำเพลงได้แต่เราทำอย่างนั้นไม่ได้อีกคนหนึ่งที่เราเจอก็คือแขกซิกคนนี้ก็อยู่อาร์เจนตินาแล้วก็บินกลับมาคือท่านบินคนเดียวเลยจริงๆนะหลวงพี่ก็สัมภาษณ์ท่านนิดหน่อยก็ไม่รู้ว่าท่านมีกลุ่มใหญ่ขนาดไหนคนนี้ก็คือคนที่ให้ดูรูปช่วงต้นๆที่เป็นนักวิชาการที่เป็นนักการศาสนานะตอนสังเกตดูว่านักศาสนาของเขาเนี่ยในพื้นที่เขาเนี่ยเป็นฆราวาสเราทำ MOU คือก่อนจะเริ่มงานเนี่ยเราจะเรียกนักการศาสนามาแล้วก็ทำ MOU นั่นหลวงพี่รู้ MOU ก่อน5 ปีที่พรรคก้าวไกลจะใช้จัดตั้งรัฐบาลอะไรนั้นมาตกลงกันก่อน MOU นี่คือ Memorandum of Understanding ก็คือเราจะทำนี้อย่างนี้เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ให้วงกว้างขึ้นแค่นั้นเองอันนี้วันว่างแล้วก็ไปทัวร์อันนี้คือพระเยซูกางแขนที่เป็นซิมโบลิกของบราซิลอันหนึ่งแล้วก็พอจบวงการปรากฏว่ามาร์คุสก็มาบวชเป็นพระก็เจอสมณะอีกรูปหนึ่งอยู่ที่วัดที่เองจริงๆเขาบวชช่วงสั้นๆแล้วก็ตอนนี้ก็ลาสิกขาไปแล้วกลับไปบ้านมีครอบครัวไปแล้วก็คงอีกนานเนี่ยก็จะปลอดโปร่ง
ก็สามารถไปฟังช่วงถามตอบที่บราซิลได้ที่การตอบด้วยหลักธรรมตอนต้นนี่ชาดกเริ่มโปรดใช่ไหมอันนี้การตอบด้วยหลักธรรมแล้วชื่อค้นชื่อหลวงพี่ก็ได้ใน YouTube มันจะขึ้นมาหรือจะสแกน QR code นี้ก็ได้แล้วหลวงพี่ก็ทำเอกสารบรรยายตอนที่เทศฝันในฝัน4ครั้งเป็นเล่มอันนี้ก็ลงอยู่ในเว็บกันแล้วก็คิดว่า2ครั้งที่จะเทศในไอเดียอยู่เนี่ยทำมันอยู่สูตรและเสนาสนะสูตรเนี่ยก็จะลงเว็บกันก็มีประมาณ100กว่าหน้าอันนี้เป็นหนังสือที่หลวงพี่กลับมาเขียนเกี่ยวเรื่องบราซิลถ้าใครอยากอ่านอยากรู้มากกว่านั้นก็ต้องไปสแกนหรือพิมพ์คำว่าไกลกว่าฝันก็ได้ใน Google น่ะมันก็ขึ้นมาเหมือนกันอยู่ในเว็บกันก็ลงไปเมื่อตอนต้นปีอ่านหนังสือหมื่นเล่มไม่ดีเท่าเดินทางหมื่นลี้เดินทางหมื่นลี้ไม่ดีเท่าพบปะผู้คนนับไม่ถ้วนพบปะทุกคนนับไม่ถ้วนไม่ดีเท่าครูผู้ชี้ทางครูผู้ชี้ทางไม่ดีเท่าสอนตนเองอันนี้เป็นภาษาสิทธิ์ของจีนนะคือเราอย่าเรียนแต่รู้แต่ในตำราเราต้องไปดูของจริงด้วยว่าข้างนอกเขาคิดยังไงการเผยแผ่ศาสนาเราต้องอธิบายยังไงธรรมะยังไงแล้วก็ถ้าไปเจอผู้ชี้ทางส่วนใหญ่เราเป็นครูซะเองแล้วก็ชี้ทางให้เขาแต่สุดท้ายก็ต้องสอนตนเองคือหลวงพี่ไปมาหลายประเทศแล้วหลวงพี่ก็มีความรู้สึกว่าไม่ว่าคนอยู่ประเทศไหนทวีปไหนก็มีปัญหาเหมือนกันเรื่องการครองชีพปัญหาในครอบครัวปัญหาไม่ต่างกันมีแต่ใช้ภาษาต่างกันทำเลต่างกันแค่นั้นเองแล้วก็พุทธพจน์อันหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ภิกษุ6พระหลาน60รูปที่ช่วยประกาศศาสนาในช่วงยุคต้นก็คือดูก่อนภิกษุทั้งหลายขอเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อและความสุขแก่หมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขของเทวเทพและมนุษย์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมอันงดงามอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดเถออันนี้พระธรรมทูตทั้งหลายที่เรียนเนี่ยก็จะมีอันเนี้ยว่าที่เราไปเผยแผ่เพื่ออะไรแค่เห็นสมณะเนี่ยเขาก็เป็นมงคลแล้วก็ได้พูดคุยเราอธิบายธรรมะให้เขาฟังสอนธรรมะให้เขาทำก็ได้ละส่วนที่เหลือเนี่ย4หน้าหลังเนี่ยเป็นบทสนทนาโต้ตอบระหว่างพระโพธิธรรมกับฮ่องเต้เหลียงบุตี้นะแล้วก็มีอันท้ายนี่ก็คือพระโมคคัลลีบุตติสะเถระสนทนากับพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งไม่มีเวลาอธิบายนะลองไปอ่านดูก็คือจะให้เปรียบเทียบดูว่าวิธีสนทนาหรือภิกษุพึงพูดเนี่ยพูดยังไงเนี่ยต้องนั่งอย่างนี้ต้องกล่าวอย่างนี้ต้องนั่งตรงไหนยืนยังไงทำยังไงจริงๆนี่มันต้องฝึกมาตั้งแต่อยู่ในวัดซึ่งเดี๋ยวข้างหน้าเสนาสนะสูตรจะพูดถึงว่าจะฝึกยังไงฝึกในวัดยังไงแล้วก็ออกไปข้างนอกทำยังไงอันสุดท้ายภิกษุเป็นปุคคละปโลปรัญญูอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้จักบุคคลโดย2ส่วนอันนี้ละไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นตารางง่ายๆให้เข้าใจถ้ารู้จักก็เป็นปุคคละปโลปรัญญูภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม7ประการนี้แหละเป็นผู้ควรแก่ของคำนับเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญยิ่งกว่าอันนี้มาดูส่วนที่ละไว้คือกลุ่มนึงต้องการเห็นพระกลุ่มนึงไม่ต้องการเห็นพระกลุ่มนึงต้องการฟังธรรมกลุ่มนึงไม่ต้องการฟังธรรมกลุ่มนึงตั้งใจฟังกลุ่มนึงไม่ตั้งใจฟังกลุ่มนึงทรงจำธรรมไว้กลุ่มนึงไม่ทรงจำธรรมกลุ่มอีกกลุ่มนึงพิจารณาธรรมที่ทรงจำอีกกลุ่มนึงไม่พิจารณาอีกกลุ่มนึงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอีกกลุ่มนึงไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อตนเองและผู้อื่นอีกกลุ่มนึงปฏิบัติเพื่อตนเองแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อผู้อื่นถ้าเราจัดอยู่ในวุฒิธรรม4ต้องการเห็นพระคือหาครูดีหาสัตบุรุษใช่ไหมฟังธรรมตั้งใจฟังทรงจำอันนี้คือฟังคำครูพิจารณาธรรมที่ทรงจำก็คือตองคำครูที่เหลือก็คือทำตามครูงั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกแล้วไงให้ไปเผยแผ่ก็ต้องไปเผยแผ่ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองหรือถ้าง่ายอย่างนี้อีกหนึ่งก็คือว่าผู้ใดใครเห็นผู้มีศีลคืออันนี้คือลักษณะของผู้มีศรัทธาไงคืออยากเห็นพระอยากฟังธรรมแต่ถ้าทำบุญได้อันนี้ก็สมบูรณ์แบบคืออันนี้ลืมให้ดูมันอยู่ในชีทหนึ่งที่สองใบนี่นะหลวงพี่ไม่รู้จะย่อยังไงเนี่ย
ก็คือแต่ละขั้นถ้าเราเป็นธรรมัญญูเราก็ได้ขั้นที่หนึ่งเรียนรู้ธรรมะแล้วก็รู้ว่าธรรมะนี้มาจากไหนก็จะได้สองอันคือธรรมัญญูและอรรถัญญูอันนี้จะไม่ค่อยชัดนะแต่จะมีแผ่นหนึ่งอยู่ใน PDF จะชัดแต่หลวงพี่ไม่รู้เปิดไงแล้วก็อรรถัญญูก็คือต้องรู้ตัวเรานะแล้วก็ต้องรู้จักประมาณในปัจจัย4แล้วก็รู้จักแบ่งเวลาแบ่งเวลานี่สำคัญนะคือต้องจัดลำดับความสำคัญให้ถูกแล้วก็ทำให้มันสมดุลนะพูดง่ายแล้วก็ต้องรู้บริษัทข้างนอกแล้วก็จำแนกบุคคลเป็นคุณพี่จะเล่าไปถึงตรงนี้ให้นิดนึงแล้วกันอันนี้เรียก SWOT analysis เป็นการวิเคราะห์ในการตลาดก็วิธีคิดนี้ก็มาหลายสิบปีแล้วพอดีหลวงพี่ได้ฟังอดีตพระอดีตอธิการบดีมาหลายสงฆ์แห่งหนึ่งท่านเล่าตรงนี้แต่เวลาท่านเล่าเนี่ยท่านเล่าเฉพาะหลักการตลาดเลยนะท่านไม่ได้เล่าเกี่ยวธรรมะแต่หลวงพี่จะเชื่อไม่ดูว่าสองอันนี้มันจะไปด้วยกันยังไง S ก็คือย่อมจาก strength W ก็คือ weakness แล้ว O ก็ opportunity แล้วก็ threat ก็คือส่วนที่เป็นประโยชน์เนี่ยคือความแข็งแกร่งแล้วก็โอกาสคือเราเก่งอ่ะจุดเด่นของเราแล้วก็มีโอกาสส่วนที่ด้อยหรือว่าน่ากลัวก็คือจุดอ่อนของเราบางคนก็ยังไม่รู้ว่าเราจุดอ่อนตรงไหนแล้วก็อุปสรรคถ้าเป็นปัจจัยภายในก็คือความเก่งและความอ่อนของเราตรงอยู่ตรงไหนปัจจัยภายนอกมีโอกาสขนาดไหนแล้วไม่มีแล้วมีอุปสรรคขนาดไหนถ้าเราจัดในธรรมัญญูสูตรเนี่ยรู้จักเหตุรู้จักผลนี่คือนักวางแผนในเชิงบริหารถ้ารู้จักตอนรู้จักประมาณรู้จักการเป็นนักทำงานก่อนที่จะทำงานเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีกำลังขนาดไหนเราถึงจะทำงานได้ถูกสองอันนี้คือจุดอ่อนจุดแข็งซึ่งเป็นเรื่องภายในของเราแต่ปัจจัยภายนอกรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลต้องวิเคราะห์เป็นถ้าเราวิเคราะห์ว่ามันมีโอกาสหรือมีอุปสรรคข้อจำกัดอะไรถ้าเราวิเคราะห์ถูกเราก็วางแผนงานถูกทำงานก็มีโอกาสสำเร็จแต่เราวางแผนผิดมันก็ผิดตั้งแต่วางแผนผมพี่จะยกตัวอย่างนี้นะถ้าเขียนเป็นกราฟง่ายๆเส้นแกน x นี่ก็คือจุดแข็งถ้ามาด้านซ้ายก็จุดอ่อนแกน y ก็คือขึ้นไปข้างบนก็เป็นโอกาสลงมาข้างล่างก็เป็นอุปสรรคมันก็จะมีอยู่4กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือ a กลุ่ม a บวกๆก็คือเราเองก็มีความรู้ความสามารถทั้งด้านภาษาทั้งความชำนาญและสภาพแวดล้อมก็เอื้ออำนวยแต่อันนี้มีความรู้มีความชำนาญแต่ว่าสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยเป็นอุปสรรคกลุ่ม C เป็นไงเราก็ไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญและสภาพแวดล้อมแต่สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยแต่กลุ่ม D นี่แย่สุดใช่ไหมไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญแล้วก็สภาพแวดล้อมก็ไม่เอื้ออำนวยแต่ถ้าพูดอย่างนี้เป็นนามธรรมเนี่ยถ้าพูดเป็นรูปธรรมกลุ่ม A นี่คืออะไรสมมติเราจะไปเผยแผ่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากลุ่ม A หรือเปล่าจ๊ะเราเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กยังไงเราก็ฟังออกถึงแม้เราจะพูดไม่เก่งพูดไม่คล่องหรือเราไปเรียนที่นู่นก็ได้ใช่ไหมในขณะเดียวกันประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่ให้เสรีในการนับถือศาสนาและการเผยแผ่ศาสนาเศรษฐกิจก็ดีงั้นเป็นกลุ่ม A งั้นทุกคนก็เลยไปกลุ่ม A หมดเลยใช่ไหมแล้วไปยุโรปก็ประเทศบางประเทศใช้ภาษาอังกฤษเช่นประเทศสหราชอาณาจักรหรือกลุ่มสแกนดิเนเวียนเป็นต้นถ้ากลุ่ม B อ่ะเช่นประเทศจีนเนี่ยคือเราก็มีพระภิกษุสงฆ์ส่วนหนึ่งที่ไปเรียนที่ไต้หวันแล้วก็ไปเผยแผ่ภาษาจีนพูดภาษาจีนได้เขียนภาษาจีนได้เทศน์ภาษาจีนได้แต่ว่าไปเผยแผ่ที่จีนแผ่นดินใหญ่ไม่ได้เพราะว่าจีนก็ไม่เปิดโอกาสให้เผยแผ่ศาสนาโดยเฉพาะการรวมคนนั่งคนเยอะๆนี่ก็กลัวมากตั้งแต่มีกลุ่มสุดท้ายอันนี้อยู่ในข้อ6เนี่ยบริษัท4ถ้าเราจัดเป็นตาราง
จะทํารูปแบบอื่นก็ได้นะอันนี้หลวงพี่ยกเป็นโมเดลให้ดูว่าเวลาจะวิเคราะห์ทําไงบริษัทกษัตริย์พราหมณ์ข้าบดีสมณะอันนี้คือแกนศักยภาพและปริมาณทุกอย่างต้องเริ่มมาจากศูนย์ตรงนี้นะคือไม่มีค่าลบค่าบวกแล้วสมมติว่าเรารู้จักพวกอะไรผู้บริหารทางภาครัฐรู้จัก2คนมีปริมาณคือ2คนแต่ศักยภาพเขาเยอะก็ให้ยืมนู่นยืมนี่ได้ให้เลขานุการฝ่ายวัฒนธรรมมาเปิดงานได้อะไรเงี้ยมีศักยภาพบริษัทพราหมณ์นักวิชาการครูสอนโยคะนักหนังสือพิมพ์เรามี3คนศักยภาพก็ระดับหนึ่งเราก็วิเคราะห์ไปเราจะตั้งศูนย์ที่นั่นเราดูดิบริษัทข้าบดีเรามีไหมมีนางวิสาขานางอนาถาเหมือนแก่เศรษฐีหรือเปล่าหรือไม่มีก็อนาถาอย่างเดียวเลยนะก็มีสองคนแต่ว่าทรัพย์ไม่เยอะบริษัทสมณะทั้งต่างศาสนาลักษณะเดียวกันถ้าศาสนาเดียวกันอาจจะเป็นแนวร่วมแต่ถ้าเป็นต่างศาสนาก็อาจจะเป็นคู่แข่งเราก็ต้องวิเคราะห์ออกว่ามีศาสนาอย่างเนี้ยเป็นต้นอย่างเราเผยแผ่ไปที่อเมริกาครั้งแรกที่เราไปซื้อศูนย์ที่อสุซ่านี่คือวัดพี่ก็ขายให้นะมหายานก็ขายให้เราเนี่ยหรือเราไม่มีกลุ่มลูกศิษย์เลยทำไงเราก็ไปจอดรถที่เอารถบัสเนี่ยจอดรถที่วัดหลวงเตี่ยก็ช่วยเชียร์ใครอยากไปนั่งสมาธิวัดธรรมกายก็ขึ้นรถบัสคันนี้แล้วเราก็ให้สร้างทีมเห็นไหมว่าการรู้จักบริษัทสมณะเนี่ยมันเป็นแนวร่วมทำให้เราขยายงานได้เหมือนกันสิ่งนี้อย่าได้มองข้ามเมื่อเราวิเคราะห์ออกเราก็วางแผนได้ถูกก็สรุปก็คือเนื้อหาวันนี้อัตตัญญูเนี่ยก็คือศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาปฏิภาณเนี่ยก็มีชาดกเรื่องหนึ่งใช่ไหมกัญจนะคันธชาดกที่เวลาสอนก็สอนทีละน้อยไม่ใช่เอาศีลเยอะๆเงี้ยคนก็กลัวการฟังธรรมถ้าฟังน้อยแต่เอาไปปฏิบัติหรือฟังมากแล้วไปปฏิบัติก็ได้ผลมากหรือปัญญาวุฒิสูตรเนี่ยอะไรหากูดีฟังคำครูตองคำครูทำตามครูก็ได้ปัญญามัตตัญญูรู้จักรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะก็มีชาดกคันธาละชาดกไม่สะสมไม่แต่สะสมเกลือเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีพระสูตรที่เกี่ยวกับการจาริกไปเรื่อยๆกับการอยู่กับที่ก็จะทำให้อะไรชอบสะสม อันนี้แก้ไขตรงนี้นิดนึงนะจ๊ะพอดีเพิ่งเจอของเดิมนี่ 1.6 ใช่ไหมจ๊ะปริสันอยู่แต่จริงปุคละปโลปรันอยู่ก็มีฐานสูตรก็คือลักษณะของผู้ที่มีศรัทธาคืออยากเห็นพระอยากฟังธรรมแล้วอยากบริจาคแค่นั้นเองถ้าใครทำได้อย่างนี้ก็จะได้อานิสงส์5ข้อนี้อันนี้ก็คือสังฆคุณนั่นเองอันบนเป็นการประกอบเหตุอันล่างนี้คือได้เป็นผลถ้าใครมีคำสงสัยอยากจะถามก็ให้ถามมาก่อนวันที่12กันยาคือหลวงพี่จะมาเทศอีกครั้งหนึ่ง13กันยามันศุกร์เนี่ยสแกน QR โค้ดนี้จะเป็นไลน์แล้วก็จะเป็นรูปการ์ตูนเงี้ยนะสิริปุณโณเนี่ยนะถามได้ถ้าเยอะหรือตอบไม่ทันเพราะเวลาจำกัดก็ตอบส่วนบุคคลหลวงพี่ยังมีไลน์ OA ที่เป็นหนังสือธรรมะที่หลวงพี่เรียบเรียงไว้อีกประมาณ27เล่มก็จะส่งให้คนที่มีลายให้แต่ถ้าไม่มีลายก็ไม่ส่งให้ก็จบแค่นี้วันนี้ก็พูดเร็วไปไหมเนี่ยฟังธรรมทันไหม ก็เสร็จก่อนกำหนดคือตอนแรกหลวงพี่กล่าวว่า1ชั่วโมง10นาทีหลวงพี่จะเทศไม่ทันนี่เสร็จก่อนเสร็จก่อน10นาทีก็พูดแบบสปีดจริงๆก็ถ้าไม่มีคำถามก็นั่งสมาธิแล้วก็รอเวลาจบนะเดี๋ยวเราเปิดลำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเลยอันนี้ยังสดอ่ะโอเคค่อยเราหลับตาของเราเบาๆทำใจของเราให้สบายสบายปลดปล่อยวางภารกิจเครื่องกังวลใจ
ถ้าใครถนัดนึกดวงแก้วก็นึกดวงแก้วนะคะไว้ในท้องนึกได้เท่าไหนก็เท่านั้นหรือทำความรู้สึกเหมือนมีก้อนน้ำแข็งกลมๆอยู่ในท้องเพราะในท้องเราเย็นๆก็ได้หรือใครไม่ถนัดนึกพอนึกแล้วรู้สึกตึงก็ปล่อยใจว่างๆสบายๆให้ความรู้สึกอยู่ในท้องถ้ามีความคิดอื่นเข้ามาเราก็ปล่อยมันไปอยู่นิ่งๆเดี๋ยวมันก็หายไปเองอ
ในช่วงท้ายนี้ก็ให้เรารวมใจของเรานึกถึงบุญกุศลที่เราที่ตั้งใจศึกษาธรรมะซึ่งเป็นการฟังธรรมธรรมสวรรค์ใหม่เป็นในส่วนของการทำภาวนาศึกษาธรรมะบุญจากการปฏิบัติธรรมและบุญทุกบุญที่เราได้สั่งสมมาก็บุญนี้น้อมถวายหลวงพ่อธรรมชโยในวาระอายุวัฒนมงคล80ปีเรียนถามให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของหมู่คณะฉะนั้นเราก็นึกแผ่เมตตาจิตให้กับตัวของเราเองนึกอธิษฐานให้ตัวเราเองแล้วก็นึกแผ่ไปสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณสัพเพพุทธาปรัปปตาปัจเจกานันจะยังพลังมรันตานันจะเตเชนะละคังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุกราบนิมนต์พระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัยเดี๋ยวเราบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิโทเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรากับนิมนต์คณะสงฆ์ทำความเคารพพระมหาวิชิตสิริปุณโณโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเรียนเชิญนักศึกษาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบก็ได้เสร็จลงแล้วนะคะสำหรับหัวข้อครั้งที่46นะคะธรรมัญญูสูตรนะคะเนื้อหาโดยสรุปก็คือธรรมัญญูสูตรนะคะคือพระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เราภิกษุโดยกล่าวถึงวิธีการฝึกอบรมตนเองไปตามลำดับ7ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1 นะคะการฝึกให้เป็นผู้รู้จักธรรมหรือเรียกว่าธรรมัญญูขั้นตอนที่2นะคะการฝึกให้เป็นผู้รู้จักอัตถะหรือเนื้อความของธรรมนั้นเรียกว่าอัตถันยูขั้นตอนที่3นะคะการฝึกให้เป็นผู้รู้จักตนหรือประเมินคุณธรรมในตนเป็นนะคะเรียกว่าอัตตันยูขั้นตอนที่4นะคะการฝึกให้เป็นผู้รู้จักประมาณในการรับปัจจัย4เรียกว่ามัสสัญญูขั้นตอนที่5การฝึกให้เป็นผู้รู้จักการเรียกว่าจารัญญูขั้นตอนที่6นะคะฝึกให้เป็นผู้รู้จักบริษัทหรือประชุมชนต่างๆเรียกว่าปริสัทยูนะคะขั้นตอนที่7การฝึกให้เป็นผู้รู้จักแยกแยะบุคคลหรือเรียกว่าปุคคละปโรปปัญญูนี่ก็คือข้อสรุปธรรมะนะคะในหัวข้อธรรมัญญูสูตรในวันนี้นะคะถ้านักศึกษานะคะมีความสนใจจะศึกษาต่อนะคะก็สามารถมาลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได้นะคะคือวิชาของเดียวยูก็จะมี
ชื่อว่าแม่บทการฝึกอบรมในพระพุทธศาสนานะคะหรือ SB 303ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะหากนักศึกษามีคำถามค่ะสามารถส่งคำถามเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE ศูนย์ประสานงานยูนะคะหรือว่าที่พระอาจารย์แจ้งส่วนตัวเมื่อสักครู่นั้นก็ได้นะคะหรือถ้าหากอยากจะฟังทบทวนเนื้อหาแต่ละพระสูตรที่ผ่านมาค่ะทั้ง46วัน46พระสูตรแล้วนะคะก็ฟังทบทวนได้ทั้ง2ช่องทางเช่นเคยค่ะ YouTube DOU Channel Facebook Page ศูนย์ประสานงาน DOU ค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการบรรยายครั้งที่47แล้วค่ะของคอร์สออนไลน์80วันแห่งปัญญาศึกษาพระไตรปิฎกค่ะในหัวข้อพระสูตรอนายุสสสูตรภากุละเถระคาถานะคะทำที่เป็นเหตุให้อายุสั้นและก็ทำที่เป็นเหตุให้อายุยืนค่ะเรื่องราวของพระสูตรนี้จะสนุกและก็น่าติดตามเพียงใดนั้นเรามาติดตามรับชมรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ต่อนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปและก็สวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะThank you.